สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมากลับมาช่วงรีวิว RC จากร้าน MXRC นะครับตัวนี้เป็นตัวการโน่ใจแอนนะครับเป็นมอนสเตอร์ทักนะเป็นรถแนวมอนสเตอร์ทักถ้าเกิดใครเคยได้ดูในคลิปใน YouTube นะครับจะเป็นรถแนวทรงบิ๊กฟุตนะซึ่งมีให้เลือกอยู่หลายสีเลยนะครับมีตัวโชคเป็นสีออกเมทัลลิกก็มีนะครับเนี่ยสังเกตวางหลายคันแล้วสวยเลยนะครับแล้วก็มีชุดแต่งเป็นชุดแต่งพิเศษนะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวโชคนะที่เป็นเหล็กนั่นเองนะครับก็จะได้รีโมทคอนโทรลช่องสัญญาณเป็น 2.4 นะในราคานะครับ490บาทนะครับด้านหลังก็จะบอกเป็นลักษณะเหมือนคล้ายคู่มือนะเขาบอกว่ามีอะไรขอดูก่อนฟูลฟังก์ชันรีโดคอนโทรลนะครับระบบควบคุมเต็มรูปแบบไฟหน้า LED นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ทำความเร็วได้สูงสุด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไวสำหรับรถคันเล็กขนาดนี้นะสามารถวิ่งทางชันได้ในระดับ35องศาการสะเทือนหน้าหลังระบบช็อคอัพวิทยุบังคับแบตเตอรี่9โวลต์นะครับตัวรถใช้แบตเตอรี่700มิลลิแอมป์โอเคคุยสรรพคุณมาพอสมควรแล้วนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าก็แกะอย่างนี้เลยใช้อาร์คไนท์เดี๋ยวขออันบ็อกแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยอ๋อแน่นเลยนะก็จะมีปุ่มนะครับให้ดึงตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มก็เรียกว่าร่องสำหรับนิ้วนะก็จะแพ็คอยู่มาในรูปแบบของโฟมนะครับนี่นะลองขยับนะไม่มีการสั่นสะเทือนเลยสิ่งที่เราจะได้มาอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่9โวลต์นะครับเอาไว้ใส่ตัวรีโมทคอนโทรลนะตัวนี้สิ่งแรกนะครับสิ่งที่2แบตเตอรี่ตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ700มิลลิแอมป์เป็นลักษณะของการแกะนะครับแกะใส่ในช่องฐานนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ชาร์จนะชาร์จระบบชาร์จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปใส่ในตัวรถแล้วก็เสียบชาร์จนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลโอ้ตัวนี้ออกมาได้หรูนะดูรูปทรงหรูหราเลยนะครับก็จะมีสวิตช์ออนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลักษณะของการกดนะครับกดคันเร่งคล้ายรถไฟฟ้าแล้วก็มีตัวโลไว้เลื่อนซ้ายขวาบิดตรงส่วนล้อนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่าว้าอ่ะวางตรงนี้ขยับกล้องก่อนตัวรถสีล้อเป็นสีเมทัลลิกครับนะสีเมทัลลิกแล้วด้านข้างเป็นสีโครเมียมตัวรถเนี่ยทำลายมาได้สวยทรงกระบะดูสเกลไม่น่าจะเพี้ยนไม่น่ามีส่วนของสเกลเพี้ยนด้านหน้าเป็นกันชนไว้เวลาเราชนโอ้โชคดีมากเลยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับให้ดูนี่นะโชคดีมากเลยนะเวลาเราแบบไปในพื้นที่ที่มันต่างระดับเนี่ยสบายเลยแล้วล้อเนี่ยเป็นล้อลมนะครับนี่นะกดแล้วมันมีส่วนของการยุบนะครับมาดูใต้ท้องก่อนโอ้ใต้ท้องสวยสวยงามเลยนะโอ้โชคเขาเป็นโชคหลังโชคหลังตัวเดียวแล้วก็โชคหน้า2ตัวนะครับประมาณนี้นี่คือใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแกะรางฐานยังไงน่าจะแกะฝาข้างออกนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วก็ใส่ฐานนะครับแกะอย่างนี้เป็นลักษณะเนี่ยครับเป็นตัวยูคล้องเดือยนะก็เปิดออกมาเลยนะครับก็จะออกได้ทั้งสองข้างนะครับแบตเตอรี่ก็จะใส่เป็นด้านข้างนะครับฝั่งละ2ก้อนเดี๋ยวผมแกะใส่ฐานเลยแล้วกันนะฐานก็จะเป็นลักษณะเป็นฐานแบบนี้นะครับไม่มันจะแตกต่างจากฐานทั่วไปที่ผมรีวิว RC ที่จะมาเป็นแผงนะแต่นี้จะเป็นฐานชาร์จเหมือนกันนะจะเป็นฐานชาร์จลายก้อนนะครับถ้าเกิดไปซื้อตามร้านเนี่ยโอ้มี200มี200อัพนะอันนี้ราคารถแค่490แล้วได้ฐานชาร์จตัวนี้มาด้วยนะครับถือว่าคุ้มนะเหมือนกับว่าเราซื้อรถในราคาไม่กี่บาทเองนะครับอ่ะใส่ก็ตามนี่เลยนะครับผมจะใส่ไว้เลยนี่นะโอเคเดี๋ยวชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตก็จะมีรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรูเสียบแจ็คแล้วก็ชาร์จไฟได้เลยตัวฐานก็อยู่ในรางฐานได้ตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวชาร์จเสร็จเดี๋ยวมาวิ่งให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ใส่แบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากชาร์จมา2ชั่วโมงปกติอ่ะพวกแบตพวกนี้จะต้องชาร์จ2ชั่วโมงนะถ้าอยากชาร์จไวก็จะมีเครื่องชาร์จไวที่ร้านเอ็มเอ็กซ์อาร์ซีมีขายนะครับเปิดสวิตช์ที่ออนนะครับไฟหน้าจะติดเป็นไฟ LED สว่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็มาเปิดที่สวิตช์ตัวรีโมทนะครับไปที่ออนนะครับตรงนี้คราวนี้ก็มาทดสอบนะครับโดยการหมุนรูเลอร์นะครับทดสอบการเลี้ยวสังเกตล้อขยับนะครับทดสอบการวิ่งครับกดไปหน้าครับกดถอยหลังครับโอ้ความเร็วใช้ได้เลยนะตามที่หน้ากล่องเขาบอกไว้นะครับก็สามารถทำความเร็วได้นะ
รุ่นนี้20กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.4 กิกเดี๋ยวผมลองทดสอบวิ่งนะครับบนนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวไปวิ่งที่พื้นนะครับเดี๋ยวมาทดสอบวิ่งที่พื้นนะครับในร้านซีเก้งทอยนะว่าดูความเร็วสามารถทำได้ประมาณไหนนะครับถือว่าเร็วแล้วก็บังคับได้ดีนะครับดิฟได้ด้วยนะนี่นะครับเลี้ยวได้ถือว่าเลี้ยวได้ดีแล้วก็สั่งการได้ไวนะครับโอ้ดูแล้วน่าจะไต่นะครับได้ดีนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นพรมตรงนี้นะขึ้นได้สบายนะครับเร็วด้วยขับมันเลยนะครับคันนี้ยังไงถ้าสนใจก็ร้านเนมิกาซีนะครับคันมันเล็กกระทันรัดแล้วก็สามารถทำความเร็วได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าการสั่งการของการเลี้ยวเนี่ยดีพอตัวเลยนะในราคานะครับประมาณนี้นะถือว่าสุดยอดเลยนะนี่นะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลของรถนะครับตัวนี้ราคา490บาทร้าน MXRC จัดจำหน่ายครับส่งทั่วประเทศไทยนะสนใจก็ลองดูสีมันก็สวยเป็นเมทัลลิกด้วยนะครับเพิ่มระบบโชคนะยังไงวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้สามารถไต่ความชันได้ที่35องศานะครับเวลาวิ่งทางลาดทางชันเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ